เดี๋ยวจะพาไปเจอกับน้องมังกรน้องมังกรตัวนี้เขาน่ารักมากเลยนะคะก็ชอบสะพายกระเป๋าแล้วก็เข้าไปที่ร้านค้าค่ะวันนี้ค่ะทุกคนก็มีลูกค้ามาหาฉันอีกแล้วที่ชื่อว่าคุณมังกรมาถึงก็นั่งหันหลังให้ฉันแล้วค่ะฉันก็เกาหัวไปหนึ่งทีพร้อมกับเปิดกระเป๋าเลยนะคะหลังจากเปิดกระเป๋านะคะก็มีหมายสารว่าเซ่ครับมาเคลียร์บัญชีครับและฉันก็หยิบตังขึ้นมา200บางทีมากก็พบเงินเยอะกว่าฉันฉันก็งงนี่แหละค่ะมังกรติดหนี้ร้านขายของชำนะเฮ้ยมังกรเชื่อเป็นนะเนี่ยเชื่อก็คือซื้อของไม่จ่ายตังค์อะนะคุณผู้ชมติดไว้ก่อนแล้วตอนหลังน้องต้องมาเคลียร์แล้วคาดว่าเจ้าของน้องมังกรเนี่ยน่าจะตั้งใจนะตั้งใจเขียนให้มันแบบไม่ถูกอักขระทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่ามังกรตัวจริงถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเขียนถูกหมดเขาหาว่าเราจบป.6แล้วเนี่ยค่ะพกเงินมา200แล้วพร้อมกับข้อความว่าเคลียร์บัญชีที่ค้างเอาไว้มีคนเข้าไปคอมเมนต์ขนาดแม่ค้ายังพูดนะโอ้ยหมายังพกเงินมากกว่าฉันอีกฉันยังงงอ่ะโอ้น้องพกมา200ค่ะบางวันน้องไปถึงปั๊บมีป้ายติดเอาไว้ว่าเอาโกโก้กับโยเกิร์ตแล้วก็อะไรอีกก็ได้ครับเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยค่ะแล้วร้านค้าเขาก็ทำให้นะคะคุณผู้ชมบางวันเขียนออเดอร์มาว่าอาหารที่บ้านหมดขอกินไก่หน่อยบางทีก็ขอเป็นปลากระป๋องค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เจ้าของร้านบอกว่าน้องโกโก้มาบ่อยไม่ใช่สิน้องมังกรที่เขาชอบกินโกโก้กับโยเกิร์ตเนี่ยเขามาบ่อยโอ้โหหมากินโยเกิร์ตได้ด้วยนะแต่บางคนบอกอย่าให้มันกินเยอะเดี๋ยวมันท้องเสียเติมโคไบโอติกผมว่าโกโก้ด้วยนะอย่าให้กินเยอะถ้ามันหวานมากไปไม่ได้นะใช่ใช่ใช่แต่มันชอบกินน่ะนานๆทีละพอมันชอบก็ให้มันกินอ่ะนะคุณผู้ชมเจ้าของร้านบอกว่าบางทีนะมันไม่ได้มาแค่ตอนเช้ามันมาแล้วมันอยู่เช้าเย็นเลยค่ะบางทีก็มาขอของฟรีด้วยเจ๊ครับวันนี้ขอกินฟรีนี่ไงแล้วคุณคิดดูเจ้าของร้านอ่ะเอ็นดูน้องถึงขนาดที่ว่าเขาเลี้ยงน้องหมาอยู่แล้วป่ะเขามีอาหารเป็นถังเลยอ่ะเขามีแล้วเวลามาก็ไม่ตีกันของของเขาด้วยเอ็นดูขนาดที่ว่าบางทีมานะได้กินข้าวฟรีเข้าอาบน้ำให้ฟรีด้วยโอ้โหเหมือนมาทำสปานะเจ้าของร้านก็รักสัตว์น่ารักจริงๆเลยค่ะแล้วแต่ละคลิปยอดคนดูเนี่ยเป็นล้านวิวเลยนะคุณขาโออย่างล่าสุดนะ4ล้านกว่าน่ารักไม่ไหวน้องมังกรอันนี้เติมแคลเซียมนิดนึงกินปลากระป๋องเห็นแล้วก็อยากกินเลย